คณีเมื่อกี้ครูบอกว่ามี2ชนิดด้วยกันคืออัคณีพุกับอัคณีแทรกซ้อนอัคณีพุก็คือเกิดจากลาวาปะทุขึ้นมาแล้วเย็นตัวแทรกซ้อนก็คือลาวาแทรกขึ้นไปใต้เปลือกโลกแล้วก็เย็นตัวยกตัวอย่างเช่นหินแกรนิตไดโอไรต์เห็นแกรบโบอย่าไปดูรูปร่างหน้าตาของหินกลุ่มอัคณีกับหินอัคณีพุกับอัคณีแทรกซ้อนแล้วอย่าลืมนะคะครูมอบหมายไว้นะนักเรียนกลับไปดูที่บ้านเรานะคะเดินสำรวจแหล่งหินในบ้านเราว่าเป็นหินชนิดไหนปะก้อนที่มีขนาดพอสมควรจะสังเกตได้ก็ประมาณสักเท่าศีรษะเราเนี่ยประมาณนี้กำลังเหมาะนะคะแต่ถ้าเล็กเนี่ยนักเรียนจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นเศษของหินอะไรมาใช่ไหมคะถ้าเล็กเกินให้มีขนาดใหญ่ได้ถ่ายภาพมาลงเอาก็ได้นะถ้าจะยกมาก็ลำบากที่โรงเรียนก็คงจะเต็มไปด้วยหินไปดูตัวอย่างนะคะกลุ่มบนคือกลุ่มตัวอย่างของหินอัคณีพุเช่นด้านบนซ้ายมือหินไรไรนะคะหินแอนดีไซต์หินบาซอบาซอนี่จะคล้ายๆฟองน้ำมีความพุนแต่ว่าจะมีความพุนที่ใหญ่หน่อยนะคะไม่เหมือนกับหินพัมมิสจะมีเหมือนฟองก๊าซเกิดขึ้นแต่ว่ามีขนาดเล็กค่อนข้างจะละเอียดกว่าจะคล้ายๆฟองน้ำเหมือนกันข้างล่างเป็นตัวอย่างของหินอัคณีแทรกซ้อนเช่นซ้ายสุดคือหินแกรนิตเคยเห็นตัวอย่างไหมคะหินแกรนิตที่เข้ามาพวกปูพื้นปูเป็นผิวหน้าโต๊ะอะไรพวกนี้นะทำเป็นเคาน์เตอร์ตามห้องน้ำตามอะไรพวกนี้นะคะหินไดออไรต์หินแกรบโบนะคะไม่ใช่แกรมโบนะแกรบโบนะคะไปดูหินชนิดที่2ก็คือกลุ่มหินชั้นหรือหินตะกอนที่เราเรียกว่าหินชั้นเพราะว่าตะกอนมีการเรียงตัวเป็นชั้นๆ นะคะแล้วก็มีการหล่อหล้อมแล้วมีตัวประสานเช่นในหินชั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือหินชั้นเนื้อผสมกับอีกชนิดหนึ่งคือหินชั้นเนื้อผสานหรือประสานนะคะยกตัวอย่างของหินชั้นเนื้อผสมเช่นหินทรายบ้านใครที่มีอินเทอร์เน็ตก็ลองเซิร์ชดูรูปภาพนักเรียนลองดูรูปภาพของมันนะคะว่ามันเป็นยังไงคือดูในระยะใกล้ๆเราก็จะได้เห็นชัดว่าตัวอย่างหินที่เราเอามาน่าจะเป็นหินชนิดไหนหินดินดานหินกรวดมนตัวอย่างหินชั้นเนื้อสารเช่นหินปูนแล้วก็พวกเกลือหินคุณหินวุ่นวายเกินคุณหินนี่ความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการตกผลึกด้วยนะคะก็ทำให้เกิดกระบวนการที่เกิดถึงชั้นที่แตกต่างกันเดี๋ยววันนี้ครูจะนำเสนอในเรื่องของตัวอย่างหินให้นักเรียนดูรูปภาพด้วยเราจะได้เอาไปเป็นส่วนพิจารณาได้มากขึ้นนะคะนักเรียนสามารถขอไฟล์ครูไปได้เพราะว่าถ้าเกิดว่านักเรียนดูแต่รูปภาพแล้วจำไปเนี่ยอาจจะจำได้ไม่หมดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยขอไฟล์ไปแล้วก็เราไปเทียบดูกับตัวอย่างหินที่เราเก็บมาได้นะคะว่ามันน่าจะเป็นหินชนิดไหนต่อไปหินแปรซึ่งเป็นหินชนิดสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นกลุ่มหินนะคะคำว่าหินแปรเนี่ยคือกลุ่มหินไม่ใช่ชื่อหินนะซึ่งในกลุ่มหินนี้ก็จะมีหลายชนิดก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือหินแปรสภาพบริเวณไพศาลหรือเรียกว่าแปรแบบไพศาลหรือประเภทสัมผัสนะหินแปรสภาพแบบสัมผัสอันนี้ก็จะต่างกันนะคะคือแปรโดยธรรมชาติค่อยๆเปลี่ยนไปแต่มีภาวะของแรงกดแรงดันตาม
ปลือกโลกกับกรณีที่มีการเคลื่อนตัวของชั้นหินและไปผ่านส่วนที่มีความร้อนสูงของพวกแมกมาที่มันพยายามแทรกตัวมาข้างบนมันก็จะเกิดความร้อนที่สามารถหล่อล้อมแร่ในหินเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันก็เกิดเป็นหินแปรสภาพแบบสัมผัสนะคะกับกระบวนการที่เกิดจากเปลือกโลกมีการบีบอัดตัวและโก่งตัวเนี่ยมันจะเกิดการแปรสภาพบริเวณไพศาลอันนี้นักเรียนจะเห็นง่ายๆคือตามหน้าผาหินหรือว่าภูเขาหินที่มีการถูกทำลายหรือผ่าเพื่อการใดๆก็ตามเช่นเพื่อการสร้างถนนหรือการก่อสร้างเราจะเห็นว่าปกติแล้วหินเนี่ยจะมีการเรียงตัวเป็นชั้นแต่บางครั้งเราจะเจอว่าเราจะเจอชั้นหินเนี่ยมันมีชั้นที่เหลื่อมกันหรือตัดกันอยู่รู้สึกว่าในหนังสือนักเรียนจะมีตัวอย่างเดี๋ยวขอดูตัวอย่างภาพนี่ตรงไหนเอ่ยหน้า15ไม่ใช่ที่เป็นรูปภูเขาหน้าผาตัดมีไหมหน้า71อ่ะดูนั้นดูตรงนี้นะคะคือนักเรียนจะเห็นว่าถ้าตามธรรมชาติเนี่ยการเรียงตัวของหินเนี่ยมันจะเรียงออกเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะลักษณะของการเรียงตัวเป็นชั้นๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดตามธรรมชาติของเราจะเรียงเป็นชั้นแบบนี้นะคะถ้าเรานำมาวิเคราะห์มันก็จะเป็นชั้นหินที่เกิดขึ้นคนละครั้งกันแล้วก็เป็นหินคนละชนิดกันยกตัวอย่างในที่นี้นักเรียนก็จะเห็นเขาจะมีลูกศรชี้ตรงนี้คือหินทรายนะคะหินทรายสลับหินดินดานแล้วก็หินทรายแป้งนะคะทีนี้เวลาที่มันมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกไอแนวชั้นเนี่ยมันก็จะมีการคดงอหรือโก่งตัวไปทำให้มีการเรียงสลับกันนะคะเกิดเป็นชั้นหินที่ไม่ตรงกันบางอันกลายเป็นชี้ขึ้นข้างบนซึ่งเป็นไปได้ไหมชั้นหินเกิดแนวตั้งได้ไหมเหมือนเราเอาขนมชั้นจับตะแคงขึ้นข้างบนแล้วก็ขนมชั้นแนวนอนมาชนกันซึ่งเป็นไปไม่ได้พอตอนเกิดมันต้องเกิดแนวเดียวกันเป็นแนวนอนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อธิบายในเรื่องของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกได้ด้วยนะคะอย่างนักเรียนเปิดในหน้าถัดไปเลยหน้า71ไปดูนะคะขออนุญาตเปลี่ยนรูปภาพนักเรียนเห็นหน้านี้ค่ะคือหน้า72เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่เราจะเห็นนะคือเดิมเป็นอย่างนี้ไหมคะชั้นนะเรียงไปเรื่อยๆนะชั้น C ถึงชั้น G เนี่ยพอภาวะหนึ่งเปลี่ยนไปนะคะชั้นก็จะเกิดการคดงอแบบนี้นะหรือเกิดการสึกก่อนชั้นบนก็จะเริ่มหายไปเห็นไหมคะแล้วก็เกิดชั้นหินใหม่ทับหินเก่าแล้วเราก็จะเห็นว่าข้างล่างทำไมมันคดงอข้างล่างมันเกิดการเปลี่ยนสภาพมาครั้งหนึ่งแล้วข้างบนคืออันใหม่ที่มาทับอีกครั้งหนึ่งทีนี้จะให้ดูภาพตามธรรมชาติของเราที่จะเจอในเรื่องของชั้นหินที่แปรสภาพนะคะภาพนี้ในหน้า72มองออกไหมคะนักเรียนจะเห็นแนวชั้นหินมันเป็นแนวเนี้ยค่ะแล้วก็มีตรงโซนเนี้ยเพิ่มเข้ามาอันนี้คือชั้นบนที่มันถูกยุบลงไปเหมือนกับว่าหินโซนนี้เป็นส่วนที่ถูกเบียดตัวแล้วก็มาชนกันแล้วก็มุดลงไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วแนวหินตรงนี้มันต้องเป็นแนวนอนแต่ตอนนี้เราเห็นว่าชั้นหินมันเป็นแนวอะไรอยู่มันเป็นแนวตั้งอันนี้เราจะเจอได้ตามทั่วเวลาที่เราเดินทางไกลแล้วสังเกตเราจะเห็นทำไมภูเขาเนี่ยมันตัดแล้วชั้นหินมันไม่ตรงกันมันมีส่วนที่เหลื่อมล้ำเหมือนเราเอามีดไปผ่าสไลด์มันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะเจอในธรรมชาติผ่านนะเดี๋ยวเราไปดูต่อในเรื่องของชนิดของตัวอย่างของหินตรงนี้กันนะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักหินทั้ง3ชนิดแล้วก็คือหินอัคนีหินชั้นแล้วก็หินแปรเดี๋ยวในชั่วโมงที่2
ครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างภาพที่อยู่ในกลุ่มหินทั้ง3ชนิดนี้กันว่าเป็นหินชนิดไหนบ้างนะคะแล้วเราก็พยายามจำรูปลักษณะมันให้ได้เพื่อที่ไปทดสอบตามชุมชนเราว่าเป็นหินชนิดไหนเราจะได้ดูว่าบ้านเราเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนหรือไม่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะพูดกันในชั่วโมงต่อไปค่ะช่วงนี้ให้นักเรียนพักก่อนค่ะ